ประทับใจณนกุลให้ดอกไม้วาเลนไทน์ปีใหม่ยินดีสงกรานต์เปิดคนรู้ใจแอปเผยโมเมนต์ประทับใจณนกุลให้ดอกไม้วาเลนไทน์ปีใหม่แฮปปี้กันทุกคนยินดีสงกรานต์เปิดตัวคนรู้ใจปัดแข่งกันหวานหวานฉ่ำวันวาเลนไทน์มาหมาดหมาดสำหรับนักแสดงสาวคนสวยแอปทักษะออนภักสุขเจริญหลังไปดินเนอร์พร้อมหนุ่มคนสนิทนนนกุลและน้องปีใหม่ลูกสาวแถมด้วยคลิปไวรัลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสื้อผมเหม็นปากที่คนแห่ดูหลายล้านกับจังหวะช็อตฟิลฝ่ายชายสุดสุดวันที่15กุมภาพันธ์2567สาวแอปมาร่วมงาน DR Jill Advanced Cream ทุกผลลัพธ์ของผิวรับรองด้วยงานวิจัยที่เกสร Urban Resort ชั้น19เกสร Tower ก่อนให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวพร้อมพูดถึงเรื่องที่หลายคนจับตาว่าแข่งกันหวานหลังสงกรานต์เตชะนรงค์อดีตสามีเริ่มจะเปิดตัวสาวคนรู้ใจไมค์ณภัสสิผ่านโซเชียลแล้วแอปเผยโมเมนต์วาเลนไทน์พร้อมหน้าปีใหม่ณนกุลวาเลนไทน์หวานฉ่ำมากคนโสดตายเรียบเลยโอ้ยแอปก็ตายค่ะหมายถึงว่าเราเห็นหลายๆช็อตของคนอื่นก็ตายเหมือนกันส่วนของคู่เราแฮปปี้ดีถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมไม่ได้เซอร์ไพรส์ขนาดนั้นจริงๆเป็นกิจกรรมที่เราค่อนข้างทำบ่อยอยู่แล้วในการออกไปทานข้าวด้วยกันเพียงแต่เมื่อวานนี้เป็นโอกาสพิเศษเลยได้มีอะไรน่ารักรักกันสำหรับแอปเขาเป็นคนที่รู้ใจว่าเราชอบอะไรอยู่แล้วเลยพอจะคาดเดาได้ว่าเขาต้องเตรียมอะไรที่ถูกใจแต่ว่าสิ่งที่แอปไม่ได้คาดหวังเลยก็คือการมีดอกไม้ให้ปีใหม่อันนี้แอปรู้สึกว่ามันน่ารักขอบคุณมากจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่แอปไม่ได้บอกแล้วเขาทำเองฉะนั้นเลยเป็นจุดที่เซอร์ไพรส์และประทับใจมากๆการที่มีดอกไม้อีกช่อหนึ่งเพื่อปีใหม่โดยเฉพาะคะแนนเพิ่มเลยไหมแน่นอนค่ะยิ้มหวานวาเลนไทน์อบอุ่นแอปประทับใจณนกุลให้ดอกไม้ปีใหม่ถามว่ารู้สึกกระชุ่มกระชวยในรอบหลายปีไหมคือใช่ค่ะแต่มากกว่าความรู้สึกแฮปปี้จังเลยมันคือความสุขในแบบที่ปีใหม่ไปด้วยอันนี้ไม่รู้จะอธิบายยังไงคือเรารู้สึกว่าโอเคการไปทานข้าวจะไปเดทไปสวีทอะไรกันมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกินความคาดหวังของเราแต่ในความที่ปีใหม่ไปด้วยแล้วแฮปปี้กันทุกคนมันยิ่งรู้สึกพิเศษเพราะนนกุลเป็นคนที่ชวนปีใหม่ไปเองคลิปไวรัลที่นนกุลถามว่าเสื้อผมเหม็นไหมช็อตฟิลเลยยิ้มโอ้ยตอนเห็นก็แบบโอ้ยตัวเองเหมือนกันเอาจริงๆเคยเห็นคลิปนี้แล้วไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับแอปเลยแต่เวลามันโดนเองมันไม่ได้นึกถึงเพราะตอนที่เคยดูก็นานมากแล้วสงสัยนิดนึงเหมือนกันว่าทำไมเขาถามย้ำแต่เราอาจจะเป็นตัวเองมากไปหน่อยหาของอะไรอยู่ตลอดเวลาคลิปไวรัลแอปณนกุลสถานะขยับไปเรียกแฟนได้หรือยังคือยังไม่ได้มีการคุยกันเรื่องนี้ตอนนี้เราใช้ชีวิตประจำวันไปเรื่อยๆทำงานแล้วก็หาเวลาว่างเจอกันเรียนรู้กันไปเรื่อยๆแล้วแอปรู้สึกว่าของแอปฟามันมากกว่าการเรียนรู้กันสองคนเนื่องจากแอปมีลูกสาวด้วยเวลาไปไหนเราไม่ได้ไปกันเป็นคู่แต่เราไปกันเป็นทีมเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องใช้เวลาและความรักความใส่ใจมากกว่าการเป็นคู่หนุ่มสาวปกติแต่ตอนนี้แค่นี้ก็รู้สึกอุ่นใจหลายคนมองว่าเพราะคู่เราเปิดตัวหวานฝั่งคุณสงกรานต์ก็เปิดเหมือนกันปกติตอนนี้เวลาคุยกันก็คุยกันเรื่องลูกค่ะไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวกันซึ่งแอปก็รู้สึกดีนะคะที่มีการเคารพเรื่องส่วนตัวของกันและกันแอปก็ไม่ได้ไปละลามละลวงเรื่องส่วนตัวเขาก็เช่นเดียวกันเลยรู้สึกว่าเขาคงเคารพการตัดสินใจของแอปเช่นกันยินดีสงกรานต์เปิดตัวคนรู้ใจปัดแข่งกันหวานยินดีกับการเปิดตัวของเขาแน่นอนค่ะอะไรก็ได้เลยค่ะณตอนนี้ขอให้เขามีความสุขในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่แอปยินดีด้วยหมดในทุกสิ่งที่ตัดสินใจค่ะรู้สึกยังไงที่คนจับมาเปรียบเทียบว่าแข่งกันหวาน
พูดได้เลยว่ามันไม่มีการแข่งกันค่ะต่างคนต่างใช้ชีวิตแล้วแอปเชื่อว่าเราทุกคนก็จะตั้งใจใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดทั้งเพื่อตัวเองด้วยและเพื่อปีใหม่ด้วยค่ะ เปิดเงื่อนไขคุมประพฤติ8ข้อทักษิณต้องปฏิบัติครบ6เดือนก่อนพ้นโทษสิงหาคมนี้เปิดเงื่อนไขคุมประพฤติ8ข้อทักษิณต้องปฏิบัติครบ6เดือนก่อนพ้นโทษสิงหาคมนี้หากฝ่าฝืนถูกส่งกลับคุกทันทีพร้อมลงโทษทางวินัยวันที่15กุมภาพันธ์2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเข้าเกณฑ์พักโทษเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากเข้าเกณฑ์เป็นผู้ต้องขังอาวุโสและเจ็บป่วยเรื้อรังโดยจะครบกำหนด180วันในวันที่18กุมภาพันธ์นี้และจะเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติในช่วงเวลาอีก6เดือนก่อนที่จะพ้นโทษในช่วงเดือนสิงหาคม2567ทั้งนี้ระหว่างที่นายทักษิณเข้าสู่กระบวนการพักโทษและเข้าสู่ระบบการคุมประพฤติอย่างเป็นทางการเจ้าพนักงานคุมประพฤติจะแจ้งเงื่อนไขรวมถึงข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติในระหว่างการคุมประพฤติเนื่องจากนายทักษิณยังอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่คุมประพฤติสำหรับขั้นตอนปฏิบัติของการคุมประพฤตินั้นมีรายละเอียดดังนี้ช่วงระหว่างการคุมประพฤติจะมีเจ้าพนักงานคุมประพฤติหรืออาสาสมัครคุมประพฤติไปเยี่ยมที่บ้านของผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์เมื่อมีปัญหาโดยที่ผู้ถูกคุมประพฤติจะต้องประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไข8ข้อที่กำหนดไว้หากประพฤติผิดเงื่อนไขจะถูกนำตัวกลับมาคุมขังไว้ในเรือนจำตามเดิมและจะถูกลงโทษทางวินัยด้วยเงื่อนไข8ข้อมีดังนี้1จะต้องพักอาศัยอยู่ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับเรือนจำ2ห้ามออกนอกเขตท้องที่ที่อาศัยโดยไม่ได้รับอนุญาต3ห้ามประพฤติตนเสื่อมเสียเช่นเล่นการพนันดื่มสุรายาเสพติดและกระทำผิดอาญาขึ้นอีก4ประกอบอาชีพโดยสุจริต5ปฏิบัติตามลัทธิศาสนา6ห้ามพกพาอาวุธ7ห้ามไปเยี่ยมบ้านหรือติดต่อกับนักโทษอื่นที่ไม่ใช่ญาติ8ให้ไปรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติเรือนจำเจ้าพนักงานปกครองหรือหัวหน้าสถานีตำรวจทุกเดือนอย่างไรก็ตามถ้าผู้ได้รับการปล่อยตัวประพฤติตนตามเงื่อนไขด้วยดีตลอดก็จะได้รับใบบริสุทธิ์และพ้นโทษไปตามคำพิพากษาเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไปครูฝึกอสรพิษพลาดถูกจงอางกัดโดนเส้นเลือดดำยังโคม่าญาติรอปาฏิหาริย์ทุกวันครูฝึกอสรพิษวิทยาพลาดท่าถูกงูจงอางกัดข้อมือโดนเส้นเลือดดำพี่สาวเผยอาการล่าสุดยังโคม่ารอปาฏิหาริย์ทุกวันจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กนิกชมงามโพสต์ขอรับบริจาคเลือดให้นายอันครูฝึกอสรพิษวิทยาเกิดอุบัติเหตุถกงูจงอางกัดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสวันที่16กุมภาพันธ์67นางสาวน้ำนายพี่สาวของนายอันจักรินนินกำแหงครูฝึกและประธานโครงการอสรพิษวิทยาภาคอีสานเจ้าหน้าที่อาสาพิทักษ์งูปากช่องเปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์ว่าเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นงานอสรพิษวิทยาภาคเหนือที่พิษณุโลกผู้อบรมได้กลับกันจนหมดแล้วทางทีมงานก็กำลังเก็บข้าวของกันเตรียมแยกย้ายกลับเพราะมีทีมงานมาจากหลายพื้นที่ระหว่างนั้นบังเอิญมีสายโทรเข้ามาแจ้งให้ไปจับงูที่บ้านตอนแรกหลายคนก็คิดว่าเป็นงูสิงหรืองูเห่านายอันจึงอาสาไปจับงูให้หลังจากออกไปจับไม่นานก็กลับมาพร้อมงูจงอางในกระสอบปุ๋ยทุกคนก็ตื่นเต้นฮือฮากันมาก
แต่ด้วยความที่กลัวว่างูจะดันทะลุกระสอบนายอั๋นจึงไปขอถุงผ้ามาเพื่อใส่งูให้รัดกุมซึ่งตอนจับออกมาจากกระสอบก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ตอนใส่เข้าถุงผ้าด้วยความที่งูยังตกใจและมีแรงเยอะในจังหวะที่นายอั๋นปล่อยตัวงูลงถุงพอท้องแตกพื้นงูก็ดีดตัวสวนขึ้นมากัดตรงแขนขวาของนายอั๋นพอดีเป็นเวลาเพียงไม่ถึงวินาทีนายอั๋นก็สะบัดแขนออกอย่างรวดเร็วทำให้งูหลุดออกไปหลังจากนั้นรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลภายใน5นาทีแต่ปัญหาที่หนักกว่าคือตำแหน่งที่ถูกกัดซึ่งตรงกับเส้นเลือดดำพอดีทำให้พิษวิ่งเข้าสู่หัวใจโดยตรงทำให้นายอั๋นหมดสติตั้งแต่นาทีที่3ของการถูกกัดและก็ไม่รู้สึกอีกเลยแม้จะพยายาม CPR มาตลอดทางจากนั้นทีมแพทย์และพยาบาลรวมทั้งทีมอสรพิษวิทยาที่เป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพต่างช่วยกันปั๊มหัวใจอย่างต่อเนื่องจนกลับมามีชีพจรในที่สุดแต่ก็กินเวลาไปหลายนาทีแต่ปัญหาอีกอย่างคือภาวะการติดเชื้อนายอั๋นนอนหมดสติไป3วันและอาการเริ่มโคม่าจนต้องรับบริจาคเลือดจนช่วงเช้าวันที่15กุมภาพันธ์67อาการของนายอั๋นแย่ลงจนเข้าขั้นวิกฤตซึ่งในช่วงเวลาที่บีบคั้นหัวใจที่สุดสำหรับทุกๆคนปาฏิหาริย์ครั้งที่2ของอั๋นก็ได้เกิดขึ้นและได้กลับมามีภาวะในเชิงบวกอีกครั้งตัวที่ซีดก็เริ่มมีสีเลือดการรับสารอาหารยังพอทำได้ดีและเริ่มมีอาการที่ดีขึ้นจนสามารถออกจากห้อง ICU ได้แต่ยังคงต้องเฝ้าดูอาการต่อเนื่องส่วนอาการล่าสุดวันนี้อาการยังทรงตัวและยังไม่รู้สึกตัวทางแพทย์ประเมินว่ามีโอกาสที่นายอั๋นจะกลับมาเป็นปกติและทางครอบครัวก็เฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดและหวังว่านายอั๋นจะกลับมามีโอกาสถึง 80% ทั้งนี้งูจงอางเป็นงูที่มีพิษออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทเป็นหลักที่จะทำให้เกิดภาวะอัมพาตและมีส่วนประกอบของพิษที่ทำลายเนื้อเยื่อที่จะทำให้เกิดภาวะเนื้อตายและพฤติกรรมการกัดที่กัดติดแล้วไม่ปล่อยและจะฉีดพิษเข้าสู่ร่างกายผู้ถูกกัดตลอดเวลาจึงเป็นงูที่อันตรายมากชนิดหนึ่งอย่างไรก็ตามนายอั๋นชื่นชอบในงูและเป็นอาสาสมัครมาตั้งแต่เด็กๆแล้วซึ่งทำด้วยใจล้วนๆไม่ได้เงินปกติจะออกไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ชาวบ้านในเรื่องของงูและช่วยจับงูซึ่งตนก็เคยเตือนน้องแล้วว่าให้ระวังตัวดีๆเพราะมันอันตรายแต่มันก็เป็นความชอบของน้องจะไปห้ามก็ไม่ได้และนี่ถือเป็นครั้งแรกที่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้หลังจากนี้หากนายอั๋นหายดีแล้วตนก็ไม่ได้คิดจะห้ามน้องชายไม่ให้ทำงานนี้ได้แค่เป็นห่วงเท่านั้น